h a i PBS Podcast View the World via the Voice ตอนนี้กลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับบรรยากาศของงาน IAC ประจำปี2022งานประชุมอวกาศที่ใหญ่ที่สุดณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของบูธนะครับหรือว่านิทรรศการต่างๆที่ทางหน่วยงานอวกาศทั่วโลกเนี่ยขนงัดเอาผลง,งานเด็ดมาประชันกันครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียรพันธ์อาชีรงับโรคครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนทโดนส่งเนินครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในตอนที่3ของการไป IAC หรือ International a s t r o n a u t i c a l Congress ของผมและพี่เตอร์แล้วนะครับ,รบก็ในตอนแรกเนี่ยเราได้พูดเอาไว้ว่างานนี้มันคืองานอะไรเนาะว่ามันมีประวัติความเป็นมายังไงและมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างส่วนในตอนที่แล้วครับก็คือตอนที่2เราก็ได้พูดกันไปถึงว่าพิธีเปิดเนี่ย มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจของปีนี้บ้างส่วนตอนนี้ครับเราจะพาคุณผู้ฟังมาชมบูธในงานกันดีกว่าว่ามีเอเจนซี่ม, agency, มีบริษัทหรือมีหน่วยงานเจ้าไหนเนี่ยมาตั้งบูธโชว์ของให้เราได้ดูกันในปีนี้บ้างครับอืมครับเราจะขอแบ่งบูธออกเป็น3ประเภทหลัก แล้วกันนะครับบูทแรกเนี่ยก็คือบูทของทางฝั่งเอเจนซี่หรือว่าทางฝั่งที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเนาะอย่างเช่นน a s a ของสหรัฐอเมริกาอีซ e ของทางฝั่งยุโรปหรือว่าแจ็กซของทางฝั่งญี่ปุ่นเราก็จะมีที่เป็นฝั่งบริษัทครับอย่างเช่น l ล h e e d Martin, Boeing หรือ Airbus แล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นเหมือนกับว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันในด้านอวกาศเอออาจจะเป็นอารมณ์อารมณ์ประมาณเป็น NGO อะไรแบบนี้เนาะ อืมครับก็อย่างเช่น SGC อะไรประมาณนี้ครับรู้สึกไม่มีอะไรให้เกิดมากมาเริ่มกันทีละบูดเลยดีกว่าครับก็คือมาเมสาที่ะบูดกันเลยโอเคคือคือค,อคอ ceramic, ืองี้ต้องต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนว่าคําว่าบูตเนี่ยก็คือถ้าอธิบายง่ายๆอ่ะมันก็เหมือนกับเราไปงานจับแสดงอะไรสักอย่างที่เมืองทองนะฮะอาจจะเหมือนแบบเหมือนคอมมาดหรือว่าเหมือนงานแบบบ้านและสวนแฟร์หรือว่างานอะไรเงี้ยที่ที่เราจะรู้จักกันนะฮะครับ แล้วจริงๆอืแล้วจริงๆมันเหมือนแบบนั้นเลยนะใช่เพียงแต่ว่าไอ้บริษัทที่เราเห็นกันเนี่ยมันมันไม่ใช่บริษัทแบบทั่วไปที่เราแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันในประเทศไทยไงแต่ว่ามันดันเป็นบริษัทที่เป็นแบบบริษัทอวกาศอะอย่างเช่นแบบเราคิ m มาตินอย่างเงี้ยหรือว่าโบอิง n นา t ท็อปกรัมมนหรือว่าได้เห็นโลโก้ของแบบนาซาอย่างเงี้ยคือคือมันก็จะเป็นความรู้สึกที่คล้ายๆกับเราไปเดินอยู่ในไบเทคบางนาหรือว่า Impact เมืองทองนั่นแหละฮะแต่ว่า มันมันดูแบบมันดูเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกนึ่งอะ่ะเออมันดูเซอรียเยวเนาะอ่ะมีอะไร <Okay. S 1> ที่น่าตื่นเต้นบ้างครับเริ่มต้นจากเอเจนซี่ก่อนอืมขาประจำในวงการอาวกาศแหละนาซาอ่า,าครับก็นาซาเนี่ยเขาก็มาจัดบูธท,ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งเลยแต่ก็ไม่มีอะไรเลยเช่นเดียวกันเราพูดตรงๆโอ้ oh. นี่เป็นการเผาหน่วยงานอวกาศชื่อดังของโลกเลยนะครับแต่ก็โอเคก็มันเป็น บูธเขาเนี hmm. ่ยตั้งดิมสุดของฮอลเลยฮะผมว่าเออเราก็ม hmm. ีร no ูปทรงที hmm. right, right. Uh ่ค huh. ่อนข้างประหลาดประมาณหนึ่งด้วยคือในบูธของนาซาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะเน้นอยู่ประมาณ3อย่างเนาะอย่างแรกเลยที่เขาขายมากๆเนี่ยคือเจมส์เวฟเทเลสโคปเพราะว่าเพราะว่าในที่สุดมันก็ถูกปล่อยไปสักทีแล้วเนาะแบบในบูธเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นห้องห้องหนึ่งห้องฉายเออแบบเป็นห้องมืดๆที่แบบด้านหนึ่งก็เป็นหน้าจอแล้วอีกด้านก็เป็นกระจกเนาะแบบฉายเออภาพของเจมส์เว t เทเลสโคป เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาพของเจมส์เวฟดิภาพถ่ายของเจมส์เวฟสัมไปสัมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็รีลิสกันออกมาหลายนับได้เป็นสิบภาพแล้วล่ละนะครับตอนนี้ปัจจุบันครับก็เป็นห้องที่ผมรู้สึกว่ามีคนแวะเวียนเข้าไปถ่ายรูปเยอะมากเหมือนเป็นจุดเช็คอินเนาะใช่ครับส่วนด้านหน้าบูธเนี่ยคือผมจะธิบายไงดีบูธมันเป็นสองฝั่งโอเคห้องห้องกระจกที่เราเล่าก็เป็นฝั่งหนึ่งเนาะมืดๆแต่ว่า ก่อนที่จะเข้าเป็นห้องกระจกเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนโซนด้านหน้าเนาะก็จะมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แบบตั้งเป็นตัวยูเอาไว้เลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาประจำการแล้วก็แบบมาพูดคุยกับคนที่มาเข้าร่วมบูธแล้วก็บอกเราก็แจกของคือเออของแจกเยอะมากลืมบอกผมว่าความน่าสนใจอะครับคือเจ้าหน้าที่ของบูธที่มาประจําแต่ละบูธเนี่ยมันเขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าหน้าที่ที่ถูกจ้างมา เพื่อมาประจาบูธโดยไม่รู้อะไรเลยแบบเออห้ามแตะของชิ้นนี้นะครับอันนี้พูดถึงภาพรวมเลยเนาะไม่ได้แค่นาซาเนาะแต่ทุกบูธท,ที่เราจะพูดถึงกันอันเนี้ยไอคนที่มาเฝ้าบูธอะมันไม่ได้เป็นแบบคนคนที่จ้างจ้างมาแบบจ้างเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาเพื่อมาเฝ้าบูธอะแต่มันคือเอนจิเนียใช่ตอนมันคือเอนจิเนียงงไหมเอาเอา,เอาแบบเอาเอนจิเนียที่แบบที่ทํายานอวกาศอะไรเงี้ยมาเฝ้าบูธครับก็นั่นแหละครับเขาก็จะมาพูดคุยกับคนที่ เหมือนเดินผ่านไปผ่านมาเนาะเพราะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานก็อย่างที่เราเล่ากันไปว่าก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นสื่อเป็นคนที่ทํางานด้านอากาศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คุยค่อนข้างสนุกระดับหนึ่งก็ด้านหน้าเนี่ยครับเออก็ถัดจากเมื่อกี้โอเคไม่ได้เอาคนแบบเด็กที่ไหนไม่รู้มามาเฝ้าบูธเราบอกว่าห้ามจับของชิ้นนี้นะครับอะไรอย่างนี้แต่เป็นคนเทพจริงๆซึ่งข้างในบูธนาซ่าเนี่ยครับรอบรอบข้างโต๊ะประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีโมเดลของลูน่าเกตเวย์คือ ผมแบบมองแล้วแบบผมชอบมากเลยรู้สึกยังไม่มีโมเดลไหนที่อัปเดตแล้วก็ละเอียดเท่านี้ในไทยมาก่อนครับก็เป็นโมเดลที่ใหม่มากแล้วก็มีโมเดลของ perseverance ครับครับแล้วก็ก็ประมาณนี้เนาะจริงๆมันจริงๆมันมันไม่ได้มีอะไรมากใช่ใช่ก็เป็นบูธที่เหมือนมาโชว์ของมากกว่าครับมันก็จะมีโซนโซนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับอ่าเป็นเหมือนกับเก้าอี้นั่งอะ่ะ เอ่อเอาไว้ทอล์กเอาไว้จัดทอล์กจัดไลฟ์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือคในแต่ละบูธของแต่ละเจ้าเนี่ยด้วยความที่บูธของแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่จนสามารถที่เขาจะสามารถจัดเสวนาเล็กๆนะฮะแล้วเอาคนมานั่งฟังบริเวณนั้นได้เลยเขาก็จะมีตารางไฮไลท์ของแต่ละเจ้าแหละว่าเอ้ยเดี๋ยวนักบินอวกาศจะมาบูธนี้ตอนกี่โมงหรือว่าเอนจิเนียร์ของบริษัทนี้ ที่ทายานอวกาศลํานี้จะมานั่งคุยกับทุกคนที่บูตนี้ตอนกี่โมงนะฮะเราก็สามารถที่จะไปเช็คกับเจ้าหน้าที่ที่อย่างที่บอกไปว่าอยู่ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ทีนี้ต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะไม่ได้แค่บอกว่าในงานนี้มีอะไรบ้างแต่เวลาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราสามารถแสดงตัวได้เลยนะว่าเราเป็นเอนจิเนียร์อ่าเราต้องการอะไรอยู่เรากำลังหา วิศวกรอยู่เรากำลังาหาโซลูชันสำหรับการปล่อยยานอวากาศลำนี้หรือว่าเราเป็นสื่อเราอยากที่จะสัมภาษณ์ใครอยากที่จะได้อะไรเนี่ยสามารถที่จะเดินไปบอกเขาได้เลยเขาก็จะโทรไปหา,าทีมของเขานอที่มาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงได้ได้เล่าให้ฟังในบูธอื่นๆนะก็คือบูธของล็อกคิดมาตินซึ่งเราประทับใจมากเขาดูแลดีมากครับอ่าโอเคก็ ที่พี่ต้นพูดเมื่อกี้ครับเรื่องของว่าเอิรต่ละ,ละบูตมันก็จะมีจัดเสวนาเล็กๆเนาะอย่างเช่นของนาซาก็มีเรื่อยๆเหมือนกันก็มีตั้งแต่แบบเรื่องเจมส์เว็บเรื่องอะเทมิสเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เรื่องอัปเดตของเขาเนาะฮะแล้วกเ็เวลาที่เขาจัดเสวนาครั้งนึงเนี่ยครับมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือบูธนาซาเนี่ยเขาจะแจกของที่ระลึกครับเป็นพินเล็กๆสีทองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบมันมีเหมือนจัดทอกอะไรสักอย่างหนึ่งคนจะไป จอแจกันที่บูนนาซาเยอะมากเพราะว่าไปเอาไอ้ตัวพินนี้แหละมันน่ารักมากเลยค่ะเป็นพินหกเหลี่ยมเดาว่าน่าจะมาจากกระจกเจมส์เว็บนี่แหละใช่หาที่ไหนไม่ได้ด้วยคือเหมือนก็ทํามาเพื่อแจกในงาน IAC โดยเฉพาะเท่านั้นนะครับเป็นลิมิเต็ดอ็ดิชั่นเพราะมัน <Edition. S 1> ปั๊คำว่า IAC ด้วยใช่แล้วแต่ละปีเนี่ยแต่ละเจ้าก็จะทําของมาแจกไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณไป IAC หลายปีอะ่ะคุณสามารถที่จะเก็บเป็นคอลเลกชั่นได้อืมฮะเออแล้วผมชอบอีกอย่างหนึ่ง ผมจำได้เลยตอนนั้นชี้ให้พี่เติ้ลดูเรื่องท็อกนี่แหละคือตารางเวลาของ Nasa ครับคือทุกคนคิดว่ามันอาจจะเป็นจอพาเนลไฮเทคใช่ไหมครับบอกว่าโอ้เวลานี้มีท็อกอันนี้นะจริงๆครับเหมือนแบบเขาเอากระดาษแผ่นหนึ่งอะมาเสียบในแบบไอ้ที่ฐานตั้งพลาสติกอะครับ,รบแล้วก็มีการแบบเอาปากกาขีดด้วยแบบเออไม่พูดตอนนี้แล้วดีกว่าแบบย้ายเวลาไอไอแล้วก็คือไม่พิมพ์ใหม่ด้วยคือใช้ปากกาขีดแก้วเ,เลยก็ดิบดีฮะชอบประทับใจครับ แล้วก็จริงๆมีอีกเรื่องอยากมาบูธนาซาอันนี้คือตั้งแต่ตอนเดินเข้าไปเลยคือหลายคนน่าจะจําได้ครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาซาเริ่มที่จะไม่ทําตาม C I mm hmm. แบบ corporate identity ของตัวเองเนาะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังรู้จักผมระดับหนึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้ยินผมบ่นเรื่องนี้บ่อยมากว่า <laughs> โลโก้ปัจจุบันของนาซาเนี่ยครับรบ <c oughs> มันจะเรียกว่าโลโก้มีดบอลเนาะ <c oughs> ที่เป็นโลโก้สีน้ำเงินกลมๆมีคำว่านาซาแล้วก็มีเป็นแถบสีแดงตรงกลาง <c oughs> ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยฮะที่แบบหลายคนคุณเคยกัน แต่โลโก้นาซาที่เขาเคยใช้ก่อนหน้านี้มันเรียกว่าโลโก้เวิร์มฮะที่หลายคนอาจจะเห็นตามเสื้อที่คนชอบใส่กันเนาะเป็นคําว่านาซาเป็นตอักษรสีแดงเลยซึ่งตามคอเปอ r a เรทเป็น i ินติ้งตี้ของนาซาแล้วเนี่ยครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าห้ามใช้โลโก้เก่านาซายกเว้นเพื่อการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยครับเหมือนนาซาเขาเห็นว่าคนน่าจะชอบโลโก้นั้นกันเขาก็เลยมาแปะผสมยำกันมั่วเลยครับตั้งแต่ ยานดราก้อนของครูเดโม2สองเนาะที่แบบเปิดสก,กินคำว่านาซาโลโกเก่าไว้ข้างๆด้วยโครงการอาร์เทมิสที่ก็แปะเอาไว้แล้วก็รวมมาถึงบูธนาซาด้วยก็คือหน้าบูธเนี่ยจะใช้เป็นโลโก้เก่าเป็นคำว่านาซาสีแดงส่วนธงด้านบนเนี่ยจะใช้เป็นโลโกปัจจุบันก็คือปนกันมาเลยก็ <S <S ใช่เราแบบตอนเห็นบูธครั้งแรกของก็แบบบอกพิตเตอร์เลยพิตเตอร์ไอนาซาเนี่ยมันเอาอีกแล้วครับมันเอาอีกแล้วนะครับ แล้วที่ตลกอีกอย่างหนึ่งคือตอกสรแบบหน้าบูนนั่นแปะเบียวก็อโอเคฮะรู้สึกว่าแบบมันน่ารักดีก็ดิบดีครับครับโอเคถัดจาก NASA ไปเอเจนซี่เจ้าที่สองที่จะกล่าวไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คืออีซ่านั่นเอง e u r ร p e a n s p เป a เ e เจ c ซซึ่งก็นับได้ว่ามีบทบาทในงานครั้งนี้เยอะมากเพราะว่า งานมันก็จัดในยุโรปเนาะครับครับเรียกได้ว่าจัดในบริเวณที่เป็นบ้านของของอ e นะีซ่าเนาะแล้วก็สํานักงานอย่างอีซ่าเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซะด้วยนะครับก็มามาไม่ยากครับ,รบ,รบนั่งรถไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วครับก็ต้องเล่นใหญ่หน่อยสําหรับอีซ่าครับเอาจริงเนี่ยอีซ่าเนี่ยบูธใหญ่กว่าบูธใหญ่กว่านาซ่านะฮะแล้วก็พอมันพอมันไม่ได้อยู่ตรงมุมเนี่ยอันเนี้ย มันจะอยู่ตรงกลางเ,เออมันอยู่กลางๆเลยมันทําให้รเราสามารถเข้าได้ทุกด้านแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะจัดแสดงนิทรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ,บงานอีซา่าอืมผมว่าน่าจะน่าจะเป็นบูธท,ที่แทบจะใหญ่ที่สุดในงานรมงของอีซา่า ครับก็มันเป็นบูธที่อย่างที่บอกนะครับนาซาเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมุมมีห้องอยู่สองห้องก็คือห้องที่ฉายเจมส์เว็บเทเลสโคปกับห้องที่เป็นเหมือนแบบห้องนิทรรศการกับห้องรวมรวมแต่ของอีซาเนี่ยฮะมันแบ่งโซนเยอะมากมีตั้งแต่โซนที่เป็นเวทีแบบเป็นเวทีจริงจังเลยอ่ะมีเก้าอี้ที่แบบนั่งได้เป็น10คนที่เขาเอชัดท็อกมีโซนที่เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่มากมีโซนนิทรรศการของเขามีโมเดลจรวดมาตั้งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับมีบาร์ด้วยอ่าใช่ มีบาร์เป็นของตัวเองนะครับหลายคนสงสัยว่าทาไมงาน i a c ต้องต้องมีบาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว้ตอนท้ายจะเล่าให้ฟังก็สําหรับบูตอีซ่าเนี่ยเขาก็ผมว่าคล้ายคบูนาซาอย่างหนึ่งคือเขาก็เอาของของตัวเองมาโมนี่แหละว่าเออเราผลิตอะไรขึ้นมาบ้างก็เอาจรวดมาตั้งเอาเแผนก้านที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเท่าไหร่แหละเนี่ยครับมาเโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับแล้วก็อืมเราก็โซนสเตทของเขาเนี่ยครับก็มี กิจกรรมเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับตั้งแต่ที่เป็นทล์กที่เขาก็นักบินนักบินอากาศมานั่งว่าเออทำยังไงถึงจะได้เป็นนักบินอากาศเอาวิศวกรมานั่งว่าทํายังไงถึงจะได้เป็นวิศวกรแล้วก็เอาบุคคลที่ทํางานด้านอากาศครับมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองอยู่เรื่อยๆก็คือเหมือนผมเดินผ่านบูธอีซ่าเมื่อไหร่ไอตรงสเตทของเขาเนี่ยมีการจัดงานอยู่ตลอดเลยแล้วนอกจากที่เป็นทล์กที่เป็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นงานกิจกรรมอีกหลายอย่างซึ่งผมไม่มั่นใจมัน จริงๆมีอันนึงที่ปั๊บน่าจะยังไม่เห็นก็คือมันมีนักบินอวกาศสตรีมมิ่งลงมาจากสถานีอวกาศนานาชาติด้วยอ๋อวันแรกปะครับน,น่าจะวันน,น่าจะวันแรกหรือวันที่2นะฮะแต่ว่ามีมีไลฟ์ลงทางเพจของทางอีซ่าอยู่ก็ตื่นเต้นดีครับมีคนไปมุงดูเยอะฮะได้คุยกับนักบินอวกาศ <laughs> สดจากสถานีอวกาศน,นานาชาติ <laughs> ครับก็เท่ดีอืมแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็มีแบบเหมือน business pitch ด้วยไม่เขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นโครงการอะไรแต่เดาว่าน่าจะเป็นโครงการของทางฝั่งอีซ่าเขาแหละน่าจะเปิดให้แบบผู้ประกอบการด้านนอกรศใหม่ๆมได้มาโชว์ผลงานของตัวเองของแจกบูธอีซ่าก็เยอะเหมือนกันเรียกได้ว่าเยอะกว่านาซ่าเอม,มีแจกตั้งแต่บัวชัวซึ่งบัวชัวไม่ได้ธรรมดาเลยแบบแจกแบบเล่นใหญ่มากมีตั้งแต่แบบที่เป็นเล่ม,ม,มเป็นนิตยสารก็มีเป็นแบบที่เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วขยายเป็นโปสเตอร์ได้ก็มีซึ่งสวยมาก ครับผมไปแบบตอนแรกไม่รู้ว่ามันสวยขนาดนี้ก็เลยไม่ได้หยิบมาเนาะแล้วแบบพีเติ้ลก็หยิบมาผมก็เอามากางเล่นดูในโรงแรมสักวันแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันสวยแบบนี้วะวันรุ่งขึ้นเลยไปเอาเลยครับครับแล้วก็เหมือนมันจะมีด้วยความยุคใหม่มากๆแล้วอืมแล้วก็มันก็จะมีแบบโซนหนึ่งเล็กๆเหมือนกันที่เป็นโซนถ่ายรูปครับก็คือสามารถใ,ให้คนเขาไปถ่ายรูปได้แล้วแบบถ้าถ้าถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแบบ เจ้าหน้าที่ของบูตก็จะเอาแก้วน้ำม,มายินให้บอกว่าเออเอาไปถ่ายรูปแล้วอะไรประมาณนี้ครับครับ,รบก็ผมกับพี่เติ้ลก็ได้แก้วน้ำม,มาคนละใบครับแล้วก็ยังมีที่แจกเป็นพวงกุญแจด้วยฮะพวงกุญแจเขาก็สวยอ,อีซ่าเนี่ยเขาจะชอบแจกอพวงกุญแจเนอะรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็แจกโอเคนี่ก็คือ,อ European s p a s e Agency นะครับหรือว่าอีซ่าต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นผมว่าอืมน่าจะใจตรงกันแหละอคนสใช่ใช่แล้ว ก็คือเจ้าภาพนั่นเองคานสนะครับเป็นหน่วยงานด้านอวกาศของฝรั่งเศสครับ C.N.E.S. นะถ้าใครที่ใครที่พูดว่าคานสนึกไม่ออกมันคือ C.N.E.S. อะครับมันเป็นบูธเจ้าภาพนะครับก็ผมว่าเป็นบูทที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของงานเลยนาจะพอๆแทบจะเท่ากับอีซาเลยใช่ซึ่งบูธของคานสเนี่ยครับมันก็ผมว่ามันก็คล้ายๆทุกบูธแหละเราเราพูดมาแล้วเนาะว่ามันมีฟอร์แมตอะไรบ้างมีเวทีมีบามีนิทรศการ อืมแต่ว่าผมว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคานสรวมไปถึงเอเจนซี่เจ้าอื่นๆทางฝั่งยุโรปที่มาจัดเนี่ยครับมันคือมันทำให้เราได้เห็นมุมมองของเอเจนซี่ในระดับประเทศอะครับ<น>ว่าเขาให้ค่ากับอะไรมาพีเซนต์ว่าเขาทำอะไรบ้างอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะมีตัวผลงานอันนึงนะฮะซึ่ง จริงๆเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคานสโดยตรงแต่ว่ามันดันมีแบรนด์แชมเปญแบรนด์หนึ่งละกันนะครับไม่พูดชื่อไม่รู้โฆษณาได้หรือว่าผิดกฎหมายอีกสวยอีกยุ่งอีกนะครับไม่รู้กฎหมายมันอะไรกันนักหกนานครับก็เป็นแบรนด์แชมเปญแบรนด์หนึ่งละกันนะครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้เชิญชวนให้ไปดื่มนะฮะบ,บอกไว้ก่อนนี่นดักกฎหมายไว้เลยนะไม่โฆษณาโอเคอย่าไปดื่มครับไม่อร่อยครับไม่อร่อยแต่ผมซื้อมาเยอะมากเลยครับ <laughs> แต่มแตม่อร่อยนะครับอย่าไปซื้อครับก็คือมีแบรนด์แชมเปญแบรนด <c oughs> ์นี้นี่แหละครับ <c oughs> เขา <c oughs> ทําตัวแชมเปญร,รุ่นพิเศษนะที่สามารถที่จะเอาไปดื่มได้ในสภาวะไร้น้ําหนักหรือว่าในซีโรจนะครับซึ่งเขา <c oughs> เคยส่งขึ้นไปทดสอบในเที่ยวบินที่เป็นซีโรจไปแล้วหลายครั้งนะครับ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางคา n นสนี่แหละครับว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นําขึ้นไปทดลองในอวกาศจริงๆนะฮะอาจจะเป็นบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับซึ่งเขาก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าทางคา n e s เนี่ยก็จะไปร่วมมือกับทาง Axiom นะครับซึ่งก็จะเป็นคโครงการสถานีอวกาศนานาชาติเฟสสองอใช้คําว่าเฟสสองนะครับนะซึ่งจะเป็นช่วงที่ใช้แบบ fully commercial ใช้ในเชิงการค้านะครับ ก็จะมีการส่งตัวแชมเปญแบรนด์นี้นะครับขึ้นไปทดสอบนะครับก็มันแสดงว่าหน่วยงานอวกาศของฝรั่งเศสเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนธุรกิจอวกาศในประเทศโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าในเชิง c u เจอร์อ่ะคือเราพูดถึงประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะนึกถึงไม่ใช่หอไอเฟลแชมเปญคุณคุณเพืฟังผมไม่รู้นะแต่ผมนึกถึงนึกถึงแชมเปญเป็นอันดับแรกนะครับก็ก็คือขี้เมามากถูกต้อง ก็ <laughs> เป็นเอ่อเป็นเรียกได้ว่าของส่งออกชั้นดีนะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสเขาเขาก็พยายามที่จะผลักดันให้มันขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้จริงๆนะครับครับก็มีเอ่อมีการมาตั้งบูธโชว์นะครับว่าพัฒนามาแต่ละรุ่นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างสําหรับแชมเปญอวกาศนะครับอืมครับอืมจริงๆอ่าผมนึกคาออกแล้วที่แบบจะพูดก่อนอนนันนี้ว่า ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบูธของเอเจนซี่ทางฝั่งยุโรปอะครับคือมันทําให้เราได้เห็นการทํางานของเอเจนซี่อวกาศในระดับประเทศที่ไม่ใช่อีซา่าเพราะปกติอะเวลาเราพูดถึงอวกาศฝั่งยุโรปเราจะนึกถึงแบบอีซ่าเป็นหลักเนาะแต่งานนี้ครับมันเหมือนเป็นงานที่แบบทําให้แสงแบบหน่วยงานอวกาศในระดับประเทศเยอะมากๆเลยซึ่งเราจะเห็นอย่างที่พิเติลบอกเลยว่าแต่ละประเทศมันก็จะมีสิ่งที่เขาเน้นย้ํา คนละแบบกันจริงๆไล่กันละของตัวเองจริงๆไล่ชื่อกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจอฝั่งยุโรปอีกตัวหนึ่งซึ่งแอบพูดถึงก่อนแล้วกันก็คือ Dlr ซึ่งเป็นหน่วยงานของเออดีคือดอชเลนด์เนาะเยอรมนี er นะครับ,รบก็เอ่อ uh, ทางเยอรมนี er เนี่ยเขาก็ที่เรารู้กันเนาะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งวิศวกรรมนะครับก็นอกจาก <laughs> พวกงานด้านวิศวกรรมแล้วเนี่ยเขาก็ผลิตตัว uh, ชุดสําหรับกันร,รังสีแบบฉุกเฉินนะสมมติว่าสถานีกอากาศมันรั่วหรือว่ามันเกิดรังสีรั่วไหลขึ้นมาเนี่ย ก็จะมีคล้ายๆกับชุดเกาะกันกระสุนนะฮะให้นักบินอวกาศใส่แล้วก็ปกป้องดังสีชั่วชั่วคราวได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานของทางเดียวอาจะเห็นว่าอย่างที่ป๊๊ปบอกเลยว่าเขาเออเขาไม่ได้มองแค่ว่าอีซ่าก็คืออีซ่าแล้วเป็นเป็นแม่ใหญ่ที่ทุกคนเป็นลูกแต่เขามองว่าทุกคนเนี่ยเป็นเป็น,ปนจอยก,กันก็คือทุกคนมาร่วมมือกันทําสำรวจอวกาศในแบบที่ตัวเองถนัดนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เราเคยพูดถึงไปแล้วเนาะว่าทาไมอีซ่าถึงได้ สามารถที่จะทําใหา้งานของแต่ละประเทศเนี่ยซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะแต่ละคนก็ทํางาน<ม>ของตัวเองไปแต่พอมันมีอีซ่าแล้วเนี่ยโลโก้ของอีซ่ามันได้ไปปรากฏคู่กับนาซาในภารกิจสําคัญๆตา่างๆไม่ว่าจะเป็นโ<ม>ครงการอัลตมิสเองก็ตามหรือว่าเจมเว็บสเปซเทเลสโคปเองก็ตามหรือโครงการสถานีอวากาศนานาชาตินะนะซึ่งถ้าต่างคนต่างทาเนี่ยอาจจะนะหลายประเทศอาจจะไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นได้<ม>พอมันมีอ e ีซ่าเนี่ยมันก็เหมือนกับ ช่วยแบบให้ซีนกันเองให้แสงกับทุกคนครับถ้าเอาจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่าโมเดลของอีซ่าบางทีนะ่าสนใจกว่านาซาอีกเพราะนาซาครับมันเป็นเอเจนซี่ระดับประเทศเนาะแบบมันก็ได่งบของตัวเองจากทางฝั่งรัฐบาลสาหรัฐอเมริกามาแล้วก็โอเคก็มาดีเฟนต์งบมาใช้ทําโครงการอะไรกันไปแต่ผมว่าอีซ่าเนี่ยครับที่มันเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติจนแบบมันยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เป็นคนที่สร้างงานด้านอากาศที่แบบ ตัวท็อปทอปของโลกหลายชิ้นที่เรารู้จักกันนะครับคือมันน่าสนใจมากว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาบาลานซ์แบบอำนาจกันยังไงอะว่า <S <S 2> <S 2> อันไหนคืองานระดับประเทศอันไหนคืองานระดับนานาชาติในระดับที่จะรวมเป็นจอยเวนเจอร์เป็นอีซ่าได้จริงๆมันไม่ได้มีแค่เอเจนซี่ด้วยนะมันมีบริษัทเอกชนด้วยอย่างเช่น Airbus เนะี่ยซึ่งเราเราเองก็เคยได้ไปได้ไปนั่งใน เ e สคอนเฟอเรนซ์ของ Airbus อยู่หลายครั้งนะฮะก็พบว่าโมเดลของเขาก็จะประมาณนี้แหละเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยประกอบที่ประเทศนี้ขนส่งมาที่ประเทศนี้ต่อประเทศนี้ผลิตส่วนนี้ประเทศนั้นผลิตส่วนนั้นงานอาวกาศก็เหมือนกันครับ,รบตัวเออเอ e u r o p e a n s e r v i c e Module หรือว่า ESM ที่บินขึ้นไปกับภารกิจ a r t e m ต s 1หนึ่งซึ่งตอนนี้วันที่เราอัดกันก็ยังไม่ได้บินสักทีเนี่ย <laughs> ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันว่าประเทศนี้ผลิตชิ้นส่วนนี้ประเทศนั้นผลิตชิ้นส่วนนั้นแล้วก็ค่อยมารวมกันอีกทีหนึงครับ อืมผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยเนาะที่แบบมันมีมันมีการร่วมมือกันแบบนี้เกิดขึ้นได้เออพูดถึงอ r ทมิสหนึ่งผมนึกออกแล้วว่าลืมพูดอะไรเกี่ยวบบูนนาซาครับก็เราก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่บูนนาซาเรื่องอ r ทมิสหนึ่งเหมือนกันฮะและ้วครับเออเขาก็เขาาก็เหมือนเล่นมุกขำๆเหมือนกันนะว่าเออ เออเนี่ยแบบเรามารอคอยการปล่อยปไปเดือนนี้กันดีกว่าแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ปล่อยเราก็เลื่อนไปเดือนหน้าแล้วถ้าไม่ได้ปล่อยเราก็เลื่อนไปอีกเพราะแต่ว่าในองค์กรเขาก็เล่นเป็นเป็นแบบโจ๊กกันเนะเป็นเรื่องตลกกันใ่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีเหมือนกันครับแซะตัวเองอืเมื่อกี้เราพูดถึงผมว่าน่าจะเป็นสองหน่วยงานที่ค่อนข้างมีความเด่นมากๆด้านอวกาศของยุโรปเนาะคือ c าเนสของฝรั่งเศสแล้วก็ดีอาของเยอรมัน ทีนี้ผมมีเรื่องหนึ่งอยากอวยเดรอารมากๆค,คือเบียร์ที่เขาแจกอร่อยมากอ๋อ oh, ใช่ก็ประเทศเยรอรมนีไม่ได้โฆษณา oh, เบียร์ที่เขาแจกไม่อร่อยไม่อร่อยครับอย่าไปดื่ม <laughs> ครับโอเคมาถึงตรงนี้มาเฉลยกันแล้วว่าทําไมบูธของหน่วยงานที่มาจัดบูธกันเนี่ยฮะมันถึงมีเอ่อบาร์ซึ่งไม่ได้มีแค่อีซ่าเนาะแบบคานสก็มีเดรอาก็มีแอร์บัสก็มีโบอิงก็มีคือ ช่วงเย็นๆยนของทุกวันนะครับเขาจะเสิร์ฟเครื่องดื่มอืบางชนิดแล้วกันอที่อย่าไปดื่มก็ที่อย่าไปดื่มไม่ดีครับซึ่งผมมันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะว่าแบบเออในขณะที่มันเป็นงานที่ดูจริงจังมากครับแต่ขณะเดียวกันมันก็มีอารมณ์ของการปาร์ตี้ของการสังสรรค์อยู่เหมือนกันเออผมรู้สึกมันเป็นงานปาร์ตี้แบบที่บอกตอนที่เราเลยอะ เออปาร์ตี้ขนาดใหญ่เหมือนที่บอกในตอนที่แล้วเลยอะครับมันเป็นงานที่ดูไม่จริงจังแต่จริงจังแล้วก็ไม่จริงจังไปพร้อมกันอีกทีหนึ่งครับคือสิ่งที่มันคุยกันในงานครั้งนี้ครับอย่างที่เราบอกไปเลยมันจริงจังมากๆเลยอะเรื่องวีสวกรรมอากาศเรื่องธุรกิจที่แบบเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านแต่ขนาดเดียวกันคือมันเกิดขึ้นพร้อมกับการเสิร์ฟแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล โ <Okay, S 1> อเคขจเไน่โฆษณาครับใครที่ใครดื่มก็ดื่มครับใครไม่ใครดื่มก็ก็ไม่ต้องดื่มก็ดื่มน้ําส้มไปอมเออใช่ไม่แจกน้าส้มเหมือนกันแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกมันเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีร,ระดับหนึ่งมากเลยเนาะรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าเป็นที่ช่วงเวลาด้วยหรือเปล่าแต่ช่วงเย็นๆที่แบบพอเห็นคนแบบถือแก้วเครื่องดื่มบางประเภทอื เดินไปทั่วงานแล้วเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันจะเกิดบทสนทนาขึ้นเยอะมากๆแบบเดินไปตรงนู้นทีก็แบบเออซื้อดาวเทียมกันอยู่เดินไปตรงนี้ทีก็เออมาทําธุรกิจกันเถอะมาทําโครงการกันเถอะรู้สึกว่ามันมันมันเป็นตัวที่สร้างมูดได้ดีระดับหนึ่งไม่ได้บอกว่าแอลกอฮอล์แบบทําให้คนคุยกันเยอะนะแต่แบบผมรู้สึกว่ามันมันเก่งในการที่แบบจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการคุยกันได้ครับคืองี้ปั๊บพี่พี่กะว่าจะเอาอันเนี้ยไปเฉลยช่วงท้ายแต่ว่าพอพูดมาถึงตรงนี้ก็เล่าให้ฟังเลยก็ได้ คืองานนี้มันเป็นงานที่ทุกคน trust กันทุกคนไว้ใจกันอคือทุกคนคต่างมีหน้าที่ของตัวเองพ,พี่น่าจะเคยพูดไปแล้วใ,ในตอนแรกแหละแต่ว่าอันนี้คือขยายความให้ฟังว่านี่แหละสิ่งที่พี่พยายามจะสื่อถึงว่าทุกคน trust กันอะ่ะคือในงานเนี้มันมันไม่ใช่ว่ามันมีคนที่แบบเข้ามาเพื่อที่จะมากินของฟรี ได้อกปะค,คือไม่ได้เข้า <ยก S 1> มาเท <ไป S 1> ี่ยะไ,ไม่ใช่ <laughs> จริงเราก็เราก็าก็กินของฟรีแต่มันก็ไม่ใช่พ r i o r ิ t y ตี้แรกไงพาร p r i อ r ตี้ ity, หรือว่าความสําคัญแรกของเราคือเราต้องการที่จะเอาเนี่ยเอาภาพบรรยากาศแบบนี้เอาเรื่องราวแบบเนี้ยมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังพอเราตั้งเป้าหมายแบบนี้แล้วอะเราก็ก็รู้สึกว่ากล้าที่จะเอ j นจอยกล้าที่จะเดินไปคุยกับคนนู้นคนนี้กล้าที่จะไปหยิบเครื่องดื่มกล้าที่จะไปเล่นมุกกล้าที่จะแบบคุยกับคนนวกนนี้มากมายเยอะแยะนะครับ หรือว่าใครที่ไปในฐานะที่ไปหาเพื่อนฮนะอาจจะไปหาเพื่อนมาทำโปรเจกต์ร่วมกันหรือว่าไปทักทายกับเพื่อนที่เคยทำโปรเจกต์ร่วมกันมาในด้านอวกาศเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเ,เขาอยากจะปาร์ตี้เขาอยากจะพูดคุยกันอยากที่จะสนุกสนานคุยกันในงานเรื่องอวกาศเสร็จไปหาร้านนั่งไปหาบาร์นั่งนะฮะไปรับประทานอาหารกันแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเหล่านี้ต่อคือมันเป็นงานที่ทุกคนรู้สึกว่าไว้ใจกันและ รู้สึกว่าทุกคนอยู่ในเผ่าเดียวกันอยู่ในแก๊งเดียวกันน่ะครับอืมแชร์แพชชั่นร่วมกันเนาะใช่โอเคก็ทางฝั่งยุโรปเราพูดไปสองเจ้าแล้วมันก็ผมรู้สึกมันเป็นสองเจ้าที่ใหญ่สุดแลก้กกาสองประเทศที่ใหญ่สุดอ่ะมาเอเชียกันบ้างที่ผมเปในบูืมาเอเชียกันบ้างนนอ๋เอเอเอแบบขอปิดทายยุโรปกอนแบบนึงก็คือจริงๆมันมีประเทศอื่นอีกนะฮะแต่ว่าบูก็อย่างสวิตเซอร์แลนด์อย่างออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบูธก็ จะเป็นฟอร์แมตที่ตามที่บอกมีบาร์มีนิเทศกาลมีคนคุยกันประมาณนี้แต่ประเทศที่เด็กฝั่งเอเชียบ้างใช่ทีนี้ตัดมาทางฝั่งเอเชียบ้างก็ญี่ปุ่นเลยแล้วกันผมว่าเอเชียเนี่ยโอเคกําลังจะบอกว่าประเทศที่น่าสนใจที่สุดคือญี่ปุ่นโอเคที่พูดมาเปิดมาแบบนี้โอเคญี่ปุ่นเลยแล้วกันคือคือญี่ปุ่นเนี่ยเข้าบูนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไฮไลท์ตั้งแต่เออ่ จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยชอบมาจัดบูธกับกับประเทศไทยของเราบ่อยนะฮะถ้าใครที่ไปงานวันวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะพบว่ามันมีบูธของแจ็กซาอยู่ใช่เราพอเราไป IAC เนี่ยเราก็จะพบว่ามันเหมือนกันเลยมันเป็นฟอร์แมตเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามันใหญ่กว่าและเนื้อหามันมันลึกกว่ามากๆมันไม่ได้เป็นแค่โมเดลของยานเอ่อ HTV นะฮะหรือว่าโมเดลของจรวด H2 มาตั้งให้เรานะฮะแต่รอบนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญ จะให้พี่เล่าหรือจะให้ปั๊บเล่าผมว่าคิดเหมือนกันก็คือสเก็ตเออ <laughs> ก็คือแบบตอนเดินไปที่บูธครั้งแรกครับผมกับพิตเติลแบบตื่นเต้นกับสิ่งสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ตั้งอยู่หน้าบูธมันคือสเก็ตที่มาจากดาวเคราะห์น้อยที่อันฮับฮายาบุสะสองะครับ,บ,รบไปไปเก็บมาแล้วก็ส่งกลับมาที่โลกใช่คือมันเป็นเหมือนก้อนฝุ่นเล็กๆมากๆครับคือมัน ผมจะอธิบายไงดีมันเหมือนเป็นแท่นที่ตั้งขึ้นมาแท่นหนึ่งอะฮะแล้วก็มีจานเป็นเพลทบางอยู่เนาะแล้วข้างในมันมีก้อนแบบขนาดประมาณหัวเข็มอาหารสีดำดำแปะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีขยายเขาจะมีแว่นขยายแล้วก็มีแ่นขยายแปะอยู่ด้านบนครับซึ่งมันไม่ใช่เศษฝุ่นนะฮะมันคืออย่างที่บอกเลยมันคือเศษดาวหางไม่ไม่ใช่เศษดาวหางมันคือเศษของดาวเคราะห์น้อยที่แบบมีดาวเทียมไปเก็บมาได้เออผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยอะเราแบบ ไม่ใช่แค่พวกเรานะครับผมรู้สึกว่าเวลาที่คนมาที่งาน AAC อะ่ะผมเห็นหลายคนที่แบบไปจ้องมองกับอ e ีก้อนวัตถุนี้เหมือนกันอืมรู้สึกว่ามันยิ่งเป็นการย้ำที่พี่ต้ลบอกอะครับว่าเหมือนทุกคนมาแชร์แพชชั่นเดียวกันคือด้านอาวากาศครับอืมแล้วก็นอกจากไอ้ที่เขาจะเอาสเก็ตของดาวเคราน้อยจากไฮยาบูสะสองมาตั้งเนี่ยครับมันก็ จะมีที่เป็นเครื่องยนต์ต่างๆมากมายเลยที่แบบเอามาตั้งโชว์เรียงกันแล้วก็เหมือนถ้าเราเดินไปดูนานๆเนี่ยฮะด้วยความผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรด้วยด้วยความเซอร์วิสดีของประเทศญี่ปุ่นละกันก็จะมีแบบคนญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินมาถามว่าสงสัยอะไรไหมคะอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ่าใช่แต่แล้วประเด็นก็คือคนที่เดินมาถามเนี่ยมันคือมันคือดเรคเตอร์ <laughs> ของแจ็กซ่ะ คือ <c oughs> คุณคุณคุณร <c oughs> <อ>ูณ<ช>้ความเป็นภาพนะว่าเด็กสองคนกําลังแบบว่ากาลังแบบยืนยืนมงมงดูก้อนหินอุกกาบาตอยู่นะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นท่านหนึ่งเป็นคุณลุงเดินมาถามว่าเออนี่คุณรู้จักยานไฮยาบุสะใช่ไหมนะครับตอนแรกก็ <c oughs> ก็ตอบตอบปัดปัดไปเออรู้จักสิครับอะไรแต่พอหันไปอ้าวนี่มันดีเรคเตอร์นี่นะครับก็ญี่ปุ่นก <c oughs> ็อืมรู้สึกว่าเป็นบูธที่แบบมีความเฟรนดี้เอาชียสึกว่าแบบใช่เลยพี่เซนถึง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้ดีเหมือนกันเนาะแบบเออใชม่มันก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับบูบธของญี่ปุ่นที่แสดงถึงบุคลิกของคนมาอัดพอดแคสต์ได้ดีก็คือเป็นบูทธที่มันแจกสาเกฮะอ๋อ oh, <okay. S 2> คือแบบประเทศอื่นเขาจะแจกวายแจกเบียอะไรกันใช่ไหมเออประเทศส่วนใหญ่แจกวายแล้วก็มีเยอรมันแจกเบียแต่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะมาเหนือกว่าแจกสาเกเราไม่ได้แจกสาเกในแบบแก้วธรรมดาด้วยฮะเขาแจกในแบบ เขาเรียกว่าะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแก้วไม้ที่เอไวเใสากเกยจริงๆอะของญี่ปุ่นแล้วก็ใครที่เคยดูแบบพวกพวกการ์ตูนญี่ปุ่นอนิเมะหรือชอบดูหนังญี่ปุ่นกันเนี่ยก็ก็จะเห็นว่ามันมันคือแบบแก้วดอกไม้อะที่เขาใช้ในการหมักเล่าที่เขาจะแบบเอาผ้าเอาอะไรไปคุมด้านบนอะอืมเออครับเออนั่นแหละแล้วก็ผมว่าที่มันเจ๋งอย่างหนึ่งคือ กินเสร็จไม่ต้องคืนเน้นะเขาบอกว่าเออเอากลับไปเลยใช่ซึ่งเสียดายมากที่แบบผมไปเอาไม่ทันแต่ว่าเพื่อนผมก็ได้กลับมาหลายคนเหมือนกันครับถัดจากญี่ปุ่นไปไม่ไกลแบบพื้นที่ส่วนใกล้ๆกันเกาหลีฮะมาแรงมากอ่อันนี้อยู่ในมูทของการเฉลิมฉลองนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศไปดวงจันทรได้สำเร็จนะฮะจริงๆก็คือนำหน้าหลายๆประเทศเลยนะที่ ที่ที่เพิ่งประกาศไปเนี่ยคือไทยเราเนี่ยประกาศไปเมื่อประมาณปีสอปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาเนาะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาเขาไปแล้วนะแล้วก็แล้ก็ประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็ที่บูธเนี่ยก็มีตัวอ่าตัวยานอาวกาศจําลองเนี่ยตั้งโชว์ไว้อยู่แล้วก็รวมถึงมีจรวดของเขานะซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยก็ตั้งอยู่เช่นเดียวกันครับก็ เป็นบูธท,ที่ผมว่าหลายคนให้ความสนใจเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ในแง่ว่าเออบูธนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับแต่แบบมันเป็นบูธท,ที่แบบหลายคนจะมาชื่นชมกับผลงานล่าสุดของเขาเนาะที่แบบเออเป็นประเทศที่ไปได้ไกลามากด้านอวกาศในระยะเวลาที่ก็ไม่ได้ยาวนานมากขนาดนั้นครับครับแล้วก็อืมไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือประเทศไทยประเทศไทยก็ไปจัดบูธเหมือนกันซึ่งหน่วยงานที่ไปจัดบูธ ของไทยเนี่ยครับคือจิสกดานั่นเอง uh huh. อือแต่เหมือนจิสกดาเขาจะไม่ได้ไปจัดบูธที่ใหญ่อะไรเท่าไหร่เขาจะไปจัดบูธแบบเล็กๆบูธหนึ่งแล้วก็มีวิศวกร,อกอรของเ<ะ>ทอสออ่ามีวิศวกรใช่เ <มา S 2> ป็นั่งพูดเรื่อง t ทอสนะครับแล้วก็โครงการเอไอพี uh, P, นะครับครับครับแล้วก็เออที่บูธของจิสกดาเนี่ยคะก็จะมีโปสเตอร์แผ่นหนึงแปะอยู่เหมือนกันว่า สนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพ i อเอซีสองพันยี่สิบ้า่เราก็แบบด้านหน้าบูทก็จะมีบัวชัวแบบตั้งไวยืตรงเคาน์เตอร์ว่าทําไม1ิบสตผลที่ไทยคนเป็นเจ้าภาพไอเอซีสองพันยี่สิบห้าตั้งอยู่ข้างๆแบบกระบะใส่หอนบแบบหอนรถพลิกไม่รู้ว่าซึ่งผมว่าน่ารักดีนะผมว่าน่ารักดีแล้วก็แล้วก็มาจากไทยใช่ใช่เออเป็นเป็นเป็นลูกองค์มาจากไทย <laughs> คำสร้างสารรค์แล้วก็ก็เป็นวิธีการพรีเซนต์ตัวเองที่น่ารักดีนะสิบข้อว่าทําไมเอไอเอซควรมาจัดที่ประเทศไทยนะครับแต่ละข้อก็จะบอกว่าวีซ่าผ่านง่ายเนาะอาหารอร่อย <laughs> ผู้คนเป็นมิตรแล้วก็เออมี potential ในด้านอาวกาศอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็ <laughs> ก็น่ารักดีครับ ผมชอบข้อสุดท้ายมากเลยผมจำคำเปๆไม่ได้แต่มันจะประมาณแบบ Legendary Hospitality อะไรประมาณเนี้ฮะจริงคือมันมีคำว่า Legendary ด้วอคือแบบโอเคสุดยอดขายตัวเองมากนอกจากบูธของอประเทศที่เราพูดไปเนาะอันนี้ไปแบบเรเวลเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ทันบูธอื่นนะก็มีของซาอุดีอาระเบียเนาะแล้วก็อ n นเ e ต a ด a ารับอ i มิเตหรือว่าสาหรัฐอา e, รับอมิเรตนะฮะ UAE ก็เป็น2ประเทศจากฝั่งอาหรับที่ มาแรงนะครับคือประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยตอนนี้กำลังแบบเรียกได้ว่าดุเดือดพอสมควรด้านอวกาศนะซึ่งจริงๆก็2ประเทศนี้แหละที่จะบอกว่าแอบแข่งกันนิดๆก็ได้นะมันก็มีมีฟีลของการแข่งขันอยู่แต่ว่า UAE เนี่ยเขาเขาเพิ่งประกาศนะฮะประกาศทิศทางการพัฒนาด้านอวกาศเนี่ยยาวไปจนถึงแบบ100ปีเลย ออ <ứng S 1> ว่าแบบจะต้องเป็นอาหรับชนชาติแรกที่ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารนะฮะแล้วก็ทายานสํารวจดาวอังคารทํายานสํารวจดวงจันทร์ทำโรเวอร์อะไรต่างๆนะฮะเข้าใจว่าซาอุดีอาระเบียพอเห็นแบบนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับประกาศบ,บ้างว่าโอเคตัวเองเก็จะมีแผนการด้านอวกาศนะ,ะแล้วก็มีการประกาศจะทำนูน่นทํานี่ร่วมมือกันนะฮะแล้วมีรประกาศที่น่าสนใจก็คือเขาจะส่งแอสโตรนอทนะฮะซึ่งเป็นแอสโตรนอทผู้หญิงนะฮะคนแรก ของอประเทศด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเป็นการชูประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนาะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือมันก็จะมีประเด็นเรื่องวิถีปฏิบัติต่อผู้หญิงนะฮะหรือว่าต่อ LGBT อะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ก็ก็ยังคงเป็นที่กังขาอยู่นะเข้าใจว่าประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยก็จะยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองนะฮะว่า ตอนนี้โลกเขาก้าวไปถึงไหนกันแล้วพวกวัฒนธรรมพวก discrimination อะไรต่างๆก็อาจจะต้องยกเลิกไปหรือว่าต้องละทิ้งวิธีปฏิบัติตร,ตรงนี้ไปเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอวกาศได้ตามนโยบายของงานปีนี้ก็คือ space for all เนาะครับโอเคแล้วก็สามบูธสุดท้ายที่ผมอยากมาพูดกันในระดับประเทศเนี่ยฮะก็คือเจ้าภาพ ไล่ไปเลย 2022, 2023 2เอ้ยไม่ใช่2022 2023, 2024, 2025นั่นเองก็คือเจ้าภาพ2023เนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเหมือนมันก็ประกาศมาเป็นปี2ปีแล้วอะก็คืออาเซอร์ไบจานซึ่งอาเซอร์ไบจานเนี่ยเขาก็มาตั้งบูธท,ที่แบบมาขายงานปีหน้าเลยแล้วก็ผมว่าเขาขายเยอะนะแบบเหมือนแจกสติกเกอร์ด้วยแจกบวชัวด้วยแจกหลายๆอย่างด้วยซึ่งไม่ได้แจกแค่ที่บูธนะฮะแบบ ก่อนเข้างานมันจะมีถุงผ้าให้อะ่ะเขาก็เอาสติกเกอร์ตัวเองแบบประหยัดใส่เหมือนกันแล้วผมว่าตีมงานน่ารักมากมันสติกเกอร์เขาอะครับม,มันเป็นรูปหัวใจบ้างมีรูปยานอวกาศบ้างแล้วก็มีแบบเขียนว่าให้โอกาสอวกาศหน่อยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สองพันยี่สิบสี่ที่ผมรู้สึกว่าเล่นใหญ่ประมาณหนึ่งคือของอิตาลีของที่อเอซสองพันยี่สิบสี่เนี่ยครับมันจะจัดที่มิลานครับอันนี้เขา เล่นใหญ่มากว่าเออมีลานมีอะไรบ้างมีเอายานอวกาศโมเดลยานอวกาศมาตั้งมีเอาเอา่อความเป็นไปได้ของงานอวกาศที่แบบทางฝั่งอิตาลีเนี่ยครับเขาอยากทําต่อไปอืมเราก็บอกว่าเออเนี่ยมันมี potential สูงมากเลยเนาะแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าเป็นปีที่หลายคนก็น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันเพราะมันชัดิที่โรปแล้วทุกคนอยากไปอิตาลีนั่นเองใช่ครับแล้วก็เจ้าภาพปี2 0 2 5ที่ เพิ่งประกาศสดๆร้อนๆเพิ่งประกาศสดๆร้อนๆในวันสุดท้ายเลยแต่เราขอเอามาพูดกันในฐานะแบบเอเจนซี่ก่อนละกันก็คือทางฝั่งออสเตรเลียอืมก็คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยครับผมว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับไทยอยู่นิดนึงคืออืมการประกาศเจ้าภาพการตัดสินเจ้าภาพเนี่ยมันจะมาตัดสินในงาน IAC วันสุดท้ายเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีในบูนะครับก็คือเป็นเหมือนโปสเตอร์มีเป็นบัวชัวมีเป็นอะไรที่บอกว่าเลือกเราเป็นเจ้าภาพ2 0 2 5หน่อยเหมือนกัน ครับก็น่ารักดีครับอืมก็น่าตื่นเต้นครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งหลังจากที่ออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในวันสุดท้ายเนี่ยผมกลับไปดูบูธออสเตรเลียก็คนแออัดเยอะมากเหมือนมีคนแบบไปฉเฉลิมฉลองแบบมีคนไปแสดงความยินดีเยอะมากก็น่ารักมากครับครับ,รบนี่ก็เป็น เอเจนซี่จากทางฝั่งประเทศนะครับที่เราได้มาเล่ากันซึ่งตอนแรกไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้จากทั้งฝั่ง n e a ซ a อีซาค n นสแจ็กซคาริของเอ่อคาริของเกาหลีใต้อ่าดีอของทางฝั่งออสเตรเลีย UAE ซาอส audi อะลเบียจิสดาของไทยแล้วก็มีประเทศอื่นๆอีกมากมายที่เรายัางไม่ได้เมนชั่นไปเนาะก็อย่างแบบอิตาลีอย่างอาเซอร์ไบาจานอย่างสวิตเซอร์แลนด์อย่างสวีเดน หรืออ๋อใช่จริงๆมี UK เคอีก UK อ่าหรือเรา UK เคโอเคก็ขอสรุป UK เคแบบเร็วๆแล,วแล้วกันฮะก็บูต UK เคก็มาขายขอ,ของของตัวเองนี่แหละแต่ว่าวันที่วันของเอซเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับวันที่เขามีพิธีฝังควีนอนเเตเบตเนาะเพราะฉะนั้นแบบวันนั้นบูตเขายุดเลยอะแล้วก็ขึ้นเป็นป้ายแบบไวอไ้อาลัยควีนแอนเเตเบตแทนก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากหาดูได้ยากฮะโอเคก็ <laughs> นี่แหละครับนี่เป็นฝังฝั่ง ของ Space Agency ที่มาในระดับประเทศนะครับสำหรับ,รบตอนหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกับทางฝั่งของ Co r p o r a t e บ้างซึ่งบางทีอะผมรู้สึกว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้ Space Agency ของทางฝั่งประเทศเลยวันนี้มันก็จะเป็นแนวแนวแนว,แนว,ว่าเป็นเป็นภาพของประเทศเป็นภาพของตัวแทนเนาะแต่ว่าในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของบริษัทนะซึ่งพอบริษัทเนี่ย พวกข้อกำหนดข้อจำกัดอะไรมันก็จะน้อยเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับคือมีความจริงจังลดน้อยลงไปนะครับที่นี่เนี่ยสาระสาคัญของตอนเนี้ยคือเราคงไม่ได้แค่มานั่งเล่าให้แบบทุกคนฟังว่าเราไปแล้วเราไปเห็นอะไรมาบ้างเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองลองคิดดูว่าเออถ้าเกิดว่าตัวเองได้ไปเดินอยู่ในงานนั้นเน่ยเราจะเราจะสัมผัสอะไรได้บ้างแล้วเราจะอยากทำอะไรเราจะอยากเดินไปคุยกับใครแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่า ได้มีงานนี้มาจัดที่ประเทศไทยอันนี้คือพูดแบบว่า <laughs> พูดแบบแอบผิดหวังนิดนึงนะที่เขาที่เขาไม่ได้เลือกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายังมีเยอะนะให้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าประเทศไทยของเราพร้อมสำหรับการทํางานอวกาศนะครับวันนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรครับก็ อยากให้ลองลองนึกถึงบรรยากาศพวกนี้ว่าเออถ้ามันมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเราจะเก็บเกี่ยวเราจะกบกบโกยโอกาสเหล่านี้มาได้ยังไงบ้างนะครับคือมันไม่ใช่แค่แต่ละประเทศมาแบบมาโชว์ของตัวเองเท่านั้นเนาะแต่ว่ามันมีนัยยะทางการเมืองนัยยะทางด้านการร่วมมือต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็แฝงอยู่ในเรื่องราวที่พวกเราเล่ากันไปนี่แหละ ผมว่าจริงๆผมเห็นด้วยกับที่พี่ต้นพูดเลยอ่ะแบบบางทีสาระสาคัญมันไม่ได้อยู่ตรงสิ่งที่เราเล่าให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วยซ้ำมันคือแบบสิ่งที่ฝังอยู่ภายในงานนะฮะอย่างที่เราบอกไปเรื่องของแบบการทํายังไงให้บรรยากาศมันมันดีจนคนมาแบบคุยกันได้เรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่ภายในตัวงานนะครับสาหรับตอนนี้จบไปเท่านี้แล้วกันครับตอนหน้ามารอดูความมันที่เกิดขึ้นในบูธทางฝั่งบริษัทแอบสปอยว่ามีสัมภาษณ์ด้วยครับอ่าเออใช่ รอติดตามทาง Space TH และทาง Podcast ได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนครับผมปั๊บเชียพัฒอาชีวระงับโรคครับและผมเต้นนัทนนนโดงสุงเนินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH